สวัสดีครับท่านผู้ชม DMC ทุกท่านครับวันนี้ผมพานุพันธ์เอกชูเกียรตินำพาทุกท่านมาเข้าสู่รายการ DMC Variety นะครับรายการดีๆซึ่งจะนำท่านผู้ชมมารู้จักกับบุคคลในหลากหลายวงการบุคคลที่นำธรรมะมาใช้ในการดำเนินชีวิตและสามารถปรับธรรมะมาสร้างสรรค์ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขนะครับวันนี้นำท่านผู้ชมทุกท่านครับได้มาพบกับนักร้องขวัญใจวัยรุ่นท่านหนึ่งนะครับซึ่งเธอนั้นมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายต่อหลายอย่างทีเดียวนะครับโดยเฉพาะการที่เธอได้มีโอกาสได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้มีโอกาสได้นำสมาธิไปใช้ในการทำงานของเธอได้อย่างน่าชื่นชมนะครับวันนี้เรามาที่บ้านของเธอครับซึ่งจะพาทุกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบเธอในบ้านเลยนะครับคือคนสายใจวลีนะครับเราไปพบกับตัวจริงเสียงจริงกับเธอเลยดีกว่าครับไปครับครับมาถึงแล้วครับที่นี่บ้านพันเอกสมหมายเสงี่ยมรักนะครับวันนี้เราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับเข้าไปด้วยกันเลยครับครับท่านผู้ชมครับผมกำลังนั่งดูอัลบั้มของน้องสายใจวลีนะครับเขียนว่าแกมมี่โกปั้นสายใจวลีเป็นลูกทุ่งซุปเปอร์ทีนนะครับสายใจวลีลูกทุ่งซุปเปอร์ทีนเจาะใจวัยรุ่นนะครับแล้วก็โอ้เยอะเลยทีเดียวครับนะครับเปิดแกมมี่เปิดตัวลูกทุ่งสาวคนใหม่ฉันไม่ใช่ดอกฟ้าน้องรีเจ๋งเอ็นติดรับแค่คนเดียวเอกขับร้องนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องสายใจวลีนะครับนักร้องลูกทุ่งขวัญใจวัยรุ่นของน้องๆและพี่ๆหลายๆคนทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเธออยู่กับเราตรงนี้แล้วครับค่ะน้องเป็นไงบ้างคะช่วงนี้งานเยอะไหมตอนนี้ซาลงแล้วค่ะหน้าฝนนะคะก็จะเป็นปกติก็งานจะน้อยลงแล้วค่ะนะคะค่ะออกมากี่อัลบั้มแล้วออกอัลบั้มเดียวมา2อัลบั้มค่ะแล้วก็อัลบั้มรวมลูกทุ่งหญิงของแกรมมี่โกนะคะ5สาวฝุ่นตลกออกมา3อัลบั้มอีก5สาวฝุ่นตลกนี่อันนี้5สาวฝุ่นตลกใช่ค่ะใส่ใจวลีจะอยู่ชุดสีแดงค่ะอันนี้ก็เป็นพี่ๆเพลงสนุกๆนะคะใช่ค่ะ5สาวฝุ่นตลกชุด1ถึง3ใช่เอาเพลงสติงมาร้องเป็นลูกทุ่งแล้วก็ตอนนี้ทัวร์คอนเสิร์ตเรียบร้อยแล้วตอนนี้หมดแล้วค่ะจะมีก็นิดหน่อยจะซาลงแล้วค่ะแล้วก็ใช่แล้วก็จะมีอัลบั้มใหม่ช่วงออกพรรษาค่ะก็จะถ่ายVCDเดือนหน้านะคะก็จะเป็นเปลี่ยนชื่อจาก5สาวฝุ่นตลบเป็นขบวนการตะลิติดครึ่งโอ้ถ้าฟังแค่ชื่อนี่ก็สนุกแล้วสนุกค่ะเป็นเพลงสนุกครับค่ะแล้วเป็นไงคะที่ผ่านมาเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสนุกดีค่ะได้ไปต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นการทำงานแต่ว่าก็บันเทิงไม่หนักหนาเท่าไหร่เพราะว่าเป็นงานที่เราชอบร้องเพลงเห็นไหมน้องลีนี่ออกเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยชุดแรกนี่อายุ10ขวบอ๋อเหรอฮะค่ะชุดอะไรคะชุดสาวน้อยร้อยช่างค่ะท่านผู้ชมหลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะครับเพลงเป็นยังไงนะในชุดสาวน้อยร้อยช่างสาวน้อยร้อยช่างนี่จะเป็นเพลงเด็กๆนิทานอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรอะไรอะไรเอ่ยอะไรเงี้ยจะเป็นเด็กๆมากกว่าตอน10ขวบแล้วก็วัยรุ่นตอนม .4 ค่ะหลังจากที่ประกวดร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพได้ที่1แล้วก็เลยเดินไปสมัครเองที่แกรมมี่ค่ะเดินไปสมัครเองเลยค่ะเดินไปสมัครร้องเพลงเองที่แกรมมี่แล้วก็ยังไงคะตอนนั้นได้ออกเทปก็เขาก็ให้ร้องให้ฟังสดๆเราไม่รู้ว่าเขาจะต้องส่งเทปไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยต้องทำเดโมไปก่อนแต่ก็คือไม่รู้ไงคะก็เดินไปสมัครเองเลยนี่เขาก็เลยให้ร้องสดๆให้ฟังใส่ชื่อบริสุทธิ์ค่ะเดินไปเป็นนักร้องแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนเดินเข้าไปเลยเขาก็เลยเขานั่งประชุมอยู่แล้วเขาก็เลยให้ร้องสดๆให้ฟังค่ะแล้วหลับเลยไหมคะเขาก็บอกว่าให้เอาเพลงใหม่ลองกลับไปร้องแล้วอีก2วันให้ลองมาใส่ดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงค่ะแล้วก็พอผ่านตรงนี้ก็มีสกรีนเทสคือลองถ่ายภาพว่าเราจะขึ้นกล้องไหมดูดีไหมในกล้องค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งก็เรียกเซ็นสัญญาค่ะโอ้เยี่ยมมากเลยไม่หรอกค่ะก็ไปสมัครตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะ15ค่ะม.4ม.4ค่ะครับเรียกว่าม.4นี่ก็เริ่มมีเทปเป็นของตัวเองค่ะอย่างชัดเจนแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะแล้วก็
ตอนม .4 ก็คือสมัครอยู่ในช่วงการทำเทปก็1ปีแล้วก็มาออกตอนม .5 ค่ะอายุ16ค่ะแล้วก็ออกอัลบั้มนี้แต่ก็ยังทำได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าต้องเรียนหนังสือค่ะตอนนั้นพี่ไมค์พี่ลมพองเขาก็มีวงแล้วแกรมมี่เขาก็จะให้ขึ้นวงอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่สะดวกเพราะต้องไปเรียนเนี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ไปขึ้นวงตามต่างจังหวัดเท่าไหร่ค่ะก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่แต่ที่เขาเห็นตะกี้นี้เขาบอกว่าน้องรีเจ๋งเอ็นติดรับแค่คนเดียวเอกขับร้องหนังสือพิมพ์เขาก็ลงให้กำลังใจเกินตอนเอ็นติดเข้าที่เกษตรศาสตร์ค่ะมาเกษตรศาสตร์ค่ะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาศิลปนิเทศค่ะแล้วก็หนูเลือกวิชาเอกขับร้องสากลคลาสสิกค่ะซึ่งเขาก็จะรับโควต้า1คนแล้วก็เอ็นอีก1คนค่ะเอ็นทรานซ์จะเป็นการเรียนวิชาเฉพาะค่ะเรียกว่าเราเรียนมาทางด้านขับร้องเพลงด้วยขับร้องสากลคลาสสิกค่ะแต่ว่านี่เรามาร้องเพลงในแนวลูกทุ่งตอนแรกเนี่ยหนูไม่ทราบว่ามีคณะนี้อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยมาทราบ 3-4 เดือนสุดท้ายค่ะแต่ชอบอยากจะรู้ว่าเพลงต่างประเทศเขาร้องกันยังไงอะไรเงี้ยเราก็ร้องไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยากเรียนไว้เพื่อศึกษาแต่จริงๆแล้วใจจริงเนี่ยเป็นคนชอบเพลงลูกทุ่งมากที่สุดครอบครัวก็ชอบและทีนี้แต่อยากจะเรียนไว้เป็นประดับความรู้ในตัวเองอะค่ะก็เลยเรียนกับอาจารย์ดุษฎีพนมยงค์ค่ะเป็นผู้สอนก็เลยสนใจก็เลยลองสอบเข้าคณะนี้ดูดีจังค่ะแล้วก็ตอนหลังก็เลยมาออกเป็นอัลบั้มเดี่ยวของเราเองใช่ค่ะชุดแรกชื่อชุดอะไรฉันไม่ใช่ดอกฟ้าค่ะเพลงที่พอจะจำกันได้ก็คือเพลงสอนหนูหน่อยแล้วก็ฉันไม่จดหมายรักจดหมายลาค่ะเพลงชุดแรกที่เป็นเพลงโปรโมทค่ะแล้วก็ชุดสองชุดที่สองก็มาออกตอนอยู่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วค่ะชื่อชุดวลีรักค่ะชุดนี้ค่ะอันนี้ชุดวลีรักใจวลีรักค่ะชุดวลีรักอันนี้เป็นชุดที่สองชุดที่สองค่ะเป็นไงคะดังเปรี้ยงป้างเลยก็เรื่อยๆก็เริ่มไปงานคอนเสิร์ตกับพี่ไมค์พี่ลมพรมากขึ้นพี่ไมค์แกรมมี่เขาจะมีวงดนตรีก็คือทำของพี่ไมค์พี่ลมพรค่ะทุกที่ที่พี่ไมค์เล่นก็จะมีสายใจวลีไปด้วยก็เกาะพี่ไมค์ค่ะก็เป็นความสามารถของเรานะฮะเก่งมากเลยแล้วก็มาอัลบั้มนี้ห้าสาวฝุ่นตลกแต่ว่ามาบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านเงียบๆดีจังอ๋อค่ะคุณแม่ไม่อยู่ค่ะนะฮะปกติอยู่กันกี่คนคะที่อยู่กันหนูคุณพ่อคุณแม่หลาน1คน5คนค่ะ5คนค่ะพี่น้อง5คนเหมือนกันค่ะแต่ว่าแต่งงานไปหมดแล้วก็ย้ายครอบครัวค่ะแล้วก็น้องลีก็เลยได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ดูแลท่านด้วยใช่ค่ะวันว่างๆอย่างนี้ที่ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตไม่ได้ไปร้องไปอะไรอย่างนี้ล่ะทำอะไรบ้างปกติเลยตื่นมาตอนเช้าจะต้องทำกับข้าวไว้ให้พ่อแม่ค่ะจะเป็นผัดผักค่ะเพราะว่าคุณพ่อค่อนข้างที่จะต้องคุมเรื่องอาหารเพราะว่าป่วยนะคะแล้วก็เพิ่งผ่าตัดโรคหัวใจมาค่ะก็จะมีผัดผักไร้สารให้คุณพ่อนี่ต้องดูแลกันเป็นพิเศษใช่ค่ะก็จะคุมความหวานคุมความเค็มให้คุณพ่อก็จะผัดง่ายๆผัดผักค่ะแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยแคลเซียมให้คุณพ่ออะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นปกติทุกเช้าต้องทำให้พ่อแม่อยู่แล้วค่ะถ้าไม่ได้ไปร้องเพลงต่างจังหวัดนะคะค่ะแต่ถ้าไปก็จะมีคุณแม่ทำไว้ให้กับเด็กที่บ้านช่วยบ้างค่ะแต่ถ้าหนูอยู่ก็จะทำทุกครั้งทำเองเลยทำเองค่ะเช้าแล้วก็กลางวันถ้าอยู่บ้านอีกบางทีก็จะทำอาหารทานกันเองค่ะนานๆจะออกไปทานข้างนอกกันสักทีนึงก็จะเป็นชีวิตปกติที่จะอยู่อย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปจ่ายตลาดเองด้วยใช่ค่ะไปจ่ายตลาดถ้าอยู่บ้านนะคะก็จะไปทำเองหมดวันหยุดก็มีอาบน้ำให้สุนัข5ตัวเขาเอามาทิ้งไว้นะคะก็เลยสงสารเมื่อกี้เข้ามาก็เห่าต้อนรับไป2ตัวใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมทำความสะอาดห้องเช็ดห้องพระกันทำความสะอาดบ้านทานข้าวกับพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนวดให้พ่อบ้างค่ะก็หมดแล้ววันๆก็ไม่ได้ไปไหนพ่อตอนนี้ท่านเกษียณแล้วเกษียณแล้วค่ะแล้วก็จัดย้ายคุณพ่อเพราะว่ายาเยอะมากก็จะจัดไว้ให้เช้ากินเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะมี10กล่องเลย10กว่ากล่องอะค่ะกล่องยาซึ่งทำให้คุณพ่อเป็นอาทิตย์เลยก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหนูก็จะมาจัดให้ทีหนึ่งก็จะทำเป็นล็อกๆไว้ให้เพราะว่าถ้าจัดเองคงจะเวียนหัวเยอะมากค่ะคือต้องจัดเป็นวันเรียงเอาไว้ให้ใช่ค่ะครับในเรื่องที่น้องลีนะฮะช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จัดยาให้กับคุณพ่อค่ะเป็นประจำเป็นประจำนะเดี๋ยวเราไปฟังนะครับว่าคุณพ่อนั้นมีความรู้สึกกับลูกสุดที่รักคนนี้ยังไงบ้างนะครับ
สายใจวลีนี่เวลาตอนผมป่วยคือเมื่อวันที่5มกราคม47เขาถ้าวันเขาว่างงานไม่มีงานปั๊บเขาจะไปนอนเฝ้าอยู่ดูแลตลอดเลยทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับยานมันกินจนไม่รู้จะเท่าไหร่เนี่ยเขาเป็นคนจัดให้จัดใส่กล่องให้แล้วเรื่องอาหารการกินถ้าเขาอยู่เขาไม่ติดไปร้องเพลงก็จะเป็นคนทำอาหารให้ทานดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเลยเนื่องจากเขาเป็นคนขยันนะเป็นคนถ้าว่างงานปั๊บจะไปสอนพิเศษสอนร้องเพลงเขาเป็นคนขยันครับภูมิใจมากครับนี่แหละครับคือความรู้สึกจากใจของคุณพ่อน้องลีนะครับที่มีต่อลูกสาวนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับก็ลูกสาวท่านนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลคุณพ่อแต่มีเวลาเมื่อไหร่นะครับก็จะต้องดูแลท่านอย่างดีที่สุดนะครับถือว่าเป็นคุณธรรมนะครับเป็นความกตัญญูของลูกซึ่งทุกๆคนนั้นควรจะมีต่อบุพการีของเราค่ะใช่ค่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราเบรกแล้วนะครับเราจะมาคุยกันว่าน้องลีนะครับที่เป็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นนั้นทำไมเธอถึงมีแนวคิดพิเศษกว่าคนอื่นตรงที่เธอสนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมเข้าวัดฝึกสมาธิตั้งแต่ยังอายุน้อยๆอย่างนี้นะครับและมีหลักในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเธอได้อย่างไรนะครับเราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงที่2ของรายการนะครับน้องสายใจวลีนะครับยังอยู่กับเราพูดคุยกันถึงเรื่องของหน้าที่การงานไปแล้วนะครับมาในช่วงนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่ใช่ปกตินะครับปกติแล้วนักร้องวัยรุ่นที่ได้รับความสนใจมากๆเนี่ยนะครับก็มักจะไม่ค่อยที่จะให้ความสนใจเรื่องของการเข้าวัดนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆแต่สำหรับน้องสายใจวลีนั้นเธอมีความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องนี้นะครับก็เดี๋ยวเราคุยกันเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างจู่ๆถ้าหากว่าคนทั่วไปเนี่ยนะคะจะเข้าวัดบางทีถ้าเป็นดาราเป็นนักร้องเขาบอกต้องอกหักนะครับหรือมีปัญหาเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยสำหรับน้องลีนี่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยที่ต้องเข้าวัดจะต้องมีเหตุผลอย่างนี้นะคะเริ่มแรกเลยหนูรู้จักวัดก็คือจากข่าวก่อนเลยนะคะแต่ว่าไปในทางที่ไม่ค่อยดีเลยหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็คือก็ฟังไว้จำไว้ก็ดูเป็นเรื่องปกติดูข่าวทั่วไปแล้วทีนี้ก็มีรุ่นพี่คนนึงที่เรียนอยู่ด้วยกันก็คือพี่ฝนพฤติกาค่ะซึ่งเป็นรุ่นพี่อยู่ที่มอเกษตรศาสตร์แล้วก็เอกวิชาเดียวกันขับร้องคลาสสิกเป็นรุ่นพี่เราก็พอมีข่าวอย่างนี้พี่ก็ยังไปก็ยังไปนั่งสมาธิกับครอบครัวเลยถามไปไหนก็ไปวัดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปนั่งสมาธิกันเนี้ยแล้วก็เรียนก็เก่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยเก่งมากๆแล้วเป็นพี่ที่นิสัยดีมากๆเป็นคนที่จิตใจดีมากคือถ้ามองดูแล้วเป็นพี่ที่แบบเราอยากอยู่ใกล้รู้สึกใจดีจังเลยแล้วก็สอนเราให้ entrance ติดด้วยนะคะพี่คนนี้เป็นคนช่วยสอนทฤษฎีให้ช่วยติวให้เราใช่ค่ะก่อนที่หนูจะเข้าหนูก็ไปสืบก่อนว่าจะเรียนคณะนี้ยังไงเนี่ยก็ไปเจอรุ่นพี่คนนี้อีกเหมือนกันเขาก็เลยช่วยเอาข้อสอบเก่าๆมาให้หัดทำอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เอ็นติดแล้วก็คือชอบนิสัยพี่คนนี้มาโดยตลอดน่ารักจิตใจดีหน้าตาสวยเรียกว่าเป็นตัวอย่างใช่ค่ะเป็นแบบให้เราสวยทั้งจิตใจแล้วก็หน้าตาเลยนะคะแล้วก็จำดูพี่เขามาตลอดทำไมเขามีความสุขจังทำไมเขาสงบจังเราอยากเป็นแบบนี้จังอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปสักทีไม่มีโอกาสค่ะตอนที่เรียนอยู่ค่อนข้างไปไหนมาไหนเองยังค่อนข้างลำบากอยู่พ่อแม่ยังเป็นห่วงนี้ค่ะพอเรียนจบแล้วก็ปั้งตั้งใจไว้เลยว่าฉันจะลองเข้าวัดพระธรรมกายดูสักทีนะคือเป็นคนเปิดใจที่สำคัญเลยคือเปิดใจอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เห็นด้วยตาไม่ได้ไปสัมผัสเองก็จะรู้สึกว่ามันอยากรู้อ่ะเราจะไปตัดสินอะไรโดยที่เราไม่ไปเห็นไม่ไปสัมผัสด้วยตัวเองนั้นมันไม่ถูกนะคะค่ะแล้วก็มีต้องไปเห็นด้วยตัวเองแล้วก็ไปบ้านคุณแม่เพื่อนคนนึงนะคะคุณแม่ของเพื่อนแต่ตอนนี้อยู่ที่หาดใหญ่ก็ตอนนี้ก็ไปวัดมาวัดตลอดแต่ตอนนี้ไม่อยู่กรุงเทพแล้วแล้วเข้าไปที่บ้านปรากฏว่าช่วงนั้นยังมีเป็นระบบโทรศัพท์มีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางโทรศัพท์ใช่ค่ะอันนี้คือได้ยินมาเยอะแล้วเห็นมาบ้างแล้วตามบ้านต่างๆก็ก็ดีจังเลยนะมีเปิดโทรศัพท์ฟังจนสักพักนึงเขาก็เลยแบบว่าเหมือนนัดกันให้ไปที่วัดอะไรเงี้ยแต่หนูก็ไปหนูเองแล้วก็ไปเจอของแม่เพื่อน
ค่ะแล้วก็เลยได้คุยกันเริ่มเข้าวัดกันตั้งแต่นั้นมาอะไรเงี้ยครั้งแรกก็ไปดูก็ชอบเลยพอเข้าวัดครั้งแรกชอบยังไงชอบยังไงเรื่องที่สำคัญเลยคือมันรู้สึกสงบค่ะรู้สึกสงบและสถานที่ก็ไม่แออัดวันนั้นไปวันอาทิตย์นะคะหรือว่าจำไม่ได้ว่าวันอะไรแต่ว่าเป็นงานน่าจะใช่ๆวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่ามีการมีบูชาข้าวพระด้วยเป็นอาทิตย์ต้นเดือนเลยค่ะวันนั้นไปนะคะแล้วก็ไปรู้สึกห้องน้ำก็สะอาดมากๆทุกอย่างสะอาดหมดและพี่ๆก็พูดเพราะทุกคนจิตใจดีใส่ชุดสีขาวกันมาหมดเลยดูแล้วทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันแต่วันนั้นน้องลีไปคนเดียวไปคนเดียวค่ะแล้วก็ไปเจอคุณแม่เพื่อนนี่แหละค่ะคือว่าฉันจะไปโดยไม่ได้นัดหมายไปเจอกันแล้วทีนี้พอไปก็ได้นั่งสมาธิหลวงพ่อก็ให้นั่งสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยก็ดีจังเลยรู้สึกดีใจว่าพระพุทธศาสนาตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเหมือนจะมีศูนย์รวมชาวพุทธเหมือนศาสนาอื่นเขาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมชาวพุทธที่ใหญ่ด้วยนะคะก็เลยภูมิใจว่าเนี่ยฉันอยากมาวัดจังรู้สึกมีความสุขจังถ้าได้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สถานที่ก็ดีผู้คนก็ดีพูดจาก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนั่งปุ๊บมันก็สงบดีเราไม่เคยได้รู้หลักจริงๆว่าการนั่งสมาธิเขาให้ทํายังไงหลวงพ่อให้ปฏิบัติยังไงโดยมากเมื่อก่อนก็เคยนั่งแต่นั่งแบบว่าสเปะสปะไม่มีขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยเห็นบอกว่าแรกๆนั่งก็เมื่อยมากนั่งได้ไม่ถึง5นาทีนาทีนึงก็แบบปวดขามากอะไรอย่างเงี้ยเป็นธรรมดาใช่ธรรมดาทุกคนใช่ค่ะเราก็เลยเมื่อก่อนก็เลยห่างการนั่งไปก่อนที่จะเข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็นั่งทุกคืนเลยก่อนนอนนะคะเดี๋ยวนี้นั่งได้นานค่ะนั่งได้ถึง1ชั่วโมงนะคะเยอะเลย1ชั่วโมงเมื่อก่อนได้ทีละ5นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็พักก่อนอะไรเงี้ยก็พยายามเพราะนั้นท่านผู้ชมท่านใดก็ตามที่นั่งได้แล้วเมื่อยนะครับคือต้องรีไว้นะครับใช่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดานั่งไปเดี๋ยวหายเมื่อยเองหายเมื่อยเองแล้วก็บางทีกลับจากร้องเพลงดึกๆใช่มั้ยคะมันเพลียมากแต่ก็เอาน่ะเพราะรู้ว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเวลาตื่นมามันจะไม่เพลียก็นั่งแล้วมันก็จะแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะนอน 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยเหมือนเราต้องรีบตื่นแต่เช้ามันก็จะไม่เพลียจริงๆมันจะอิ่มบุญอะพูดง่ายๆรู้สึกนะคะว่ามันจะแบบแล้วเคยนั่งจนถึงตัวลอยเลยนะแต่สะดุ้งตื่น สะดุ้งแบบว่าคือหาทางกลับมาไม่ได้แล้วก็สะดุ้งออกมาเนี่ยอันเนี้ยก็เคยฟังหลวงพ่อว่าก็ดีใจนะเพราะว่าเคยมีเคสที่แบบว่าการนั่งสมาธิจะมีหลายแบบเนาะจะมีอยู่ในภวังค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเรานี่เริ่มลอยแล้วลอยประมาณชั้น2ชั้น3เลยแล้วก็เลยตกใจว่าหาทางลงไม่ได้ตกใจบ้านเรามี2ชั้นทำไมลอยไปชั้น3 ใช่อันนี้ขึ้นไป 2-3 ชั้นเลยค่ะแล้วก็สะดุ้งอันนี้นั่งล่าสุดนี้คือนั่งที่หลวงพ่ออาทิตย์ต้นเดือนนะคะค่ะที่ว่าได้ฟัง DMC ได้ฟังหลวงพ่อสอนบ่อยๆก็จะเข้าใจใช่แล้ววันนั้นน่ะวันนั้นคือจะไปอาทิตย์ต้นเดือนเดือนที่แล้วนี่เองที่ตัวลอยนะคะแล้วทีนี้วันนั้นก็นอนดึกด้วยแต่แบบยังไม่ค่อยได้มีโอกาสไปบ่อยก็เลยจะตั้งใจว่าวันนี้จะไปแล้ววันนั้นนอนดึกก็จะลืมสลือมากแต่ก็นั่งสมาธิพอตัวลอยเสร็จใช่ไหมคะมันก็โล่งเลยอ่ะพอตื่นขึ้นมาหายง่วงนอนหายเลยก็เลยรู้สึก alert ดีจังแล้วก็เห็นวันนี้ทุกวันนี้มี DMC ติด DMC ด้วยใช่ค่ะก็ติดได้ดูทุกวันนะช่วงนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีงานจะดูทุกวันค่ะเรียกว่าถ้าอยู่บ้านเมื่อไหร่ต้องได้ดูใช่ค่ะได้ดูค่ะแล้วก็ให้คุณพ่อได้ค่ะให้คุณพ่อได้ดูด้วยค่ะค่ะดีจังเห็นไหมครับก็ถ้าหากว่าเราได้ติดเอาไว้ที่บ้านเนาะค่ะนอกจากเราดูแล้วก็ยังให้คุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะบางทีหลานมาที่บ้านก็เปิดให้ดูด้วยค่ะทีนี้จะถามน้องลีนะคะว่าทำงานก็เหนื่อยค่ะงานก็เยอะค่ะนะครับพักผ่อนก็น้อยค่ะมีเวลาดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยนะครับได้นำธรรมะหรือว่าได้นำวิธีการนั่งสมาธิหรืออะไรครับประโยชน์จากการเข้าวัดค่ะนะครับมาใช้ในทางโลกหรือในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจธุรกิจยังไงค่ะอันดับแรกเลยก็คือทำให้เป็นคนสงบเยือกเย็นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเกิดปัญญามากขึ้นรู้จักคิดมีสติก่อนที่จะทำอะไรต้องคิดให้ดีก่อนหรือก่อนที่เราจะพูดอะไรก็คิดก่อนพูดทุกอย่างต้องมีสติหมดก็ดีในการทำงานเพราะเราต้องพบปะผู้คนเยอะแยะมากมายหลากหลายนิสัยมากมายทำให้เรารู้ถึงนิสัยอ่านถึงจิตใจของแต่ละคนที่เขาพูดมาอย่างนี้ที่เขากระทำอย่างนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบางคนเห็นคนที่เข
ขาทำอาชีพแตกต่างกันเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายเขามีต้นสายปลายเหตุมายังไงก็คือเป็นคนที่ชอบสังเกตนึกตลอดว่าคำที่หลวงพ่อเคยบอกว่าสมมติเกิดสุนัขอย่างนี้เป็นผู้หญิงอย่างนี้มีอดีตเจ้าชู้มาก่อนชาติที่แล้วอะไรเงี้ยเราถึงเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างก็คือทำให้เป็นคนที่ชอบสังเกตคนอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนการทำงานก็ทำให้เรามีสติมีสมาธิอย่างเช่นถ้าเราไม่มีสมาธิหรือมีสติในการทำงานไม่ว่าจะการจำเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะจำไม่ได้นะเพราะเพลงที่เราร้องมันเยอะมากนะคะความจำเราก็จะไม่เกิดปัญญาก็จะไม่เกิดเนี้ยก็ที่สำคัญคือเรามีสมาธิในการทำงานนะคะแล้วก็รู้จักใช้การแก้ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เรามีแนวคิดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเข้าวัดก็มีหนังสือก็เยอะมากเลยนะให้อ่านที่วัดนะคะแล้วก็มี MP3 ทันสมัยมากมีซีดีมี DVD ทุกอย่างที่วัดมีให้หมดคุณไม่สะดวกคุณก็ซื้อกลับมาดูที่บ้านประกอบความรู้มีความรู้มากมายมากมากขึ้นว่าวัดติดรถติดตัวใช่ค่ะบางทีใช่ก็เปิด MP3 ฟังตลอดไปลำปางอะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปตัวคอนเสิร์ตระหว่างทางก็ฟังก็เปิดเพราะว่าบางวันไม่สามารถที่จะอยู่ฟังเคสสตัดดี้ได้นะคะก็จะรวบรวมแต่ละ MP3 แต่ละเดือนเนี้ยก็ฟังอันนี้เรียกว่าเรียนแบบติวเข้มใช่ค่ะก็ฟังเรื่อยๆก็เพลินดีอะค่ะสนุกดีทีนี้พี่ๆที่ทำงานเขาพูดถึงเราอย่างไรครับว่าเราไปเข้าวัดแล้วน้องลีเปลี่ยนไปนะอะไรอย่างเงี้ยมีไหมพี่ๆเขาพูดถึงเราอย่างไรมีค่ะที่ประทับใจเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆอย่างขันอาสาทำอะไรเนี่ยเขาจะทำให้หมดเลยโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องทำอย่างเช่นสมมติไปตัดชุดร้านนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกคนนี้ก็ไม่ไปคนนั้นก็ไม่ไปสายใจก็จะบอกเดี๋ยวหนูไปเองเดี๋ยวหนูไปเอาตังค์ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ประทับใจตรงนี้ส่วนนึงอะค่ะค่ะแล้วสำหรับจอมขวัญเองนะคะก็เห็นส่วนดีๆของเขาค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกไม่ถูกบอกไม่หมดความจริงแล้วเพื่อนๆที่คบกันมาก็คือจะดีทุกคนแต่สายใจวลีเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดนิดนึงตรงที่ว่าเขาค่อนข้างจะดีกว่าทุกๆคนนะคะอันนี้ไม่ได้ชมต่อหน้านะคะเพราะเขาเป็นคนมีน้ำใจหนึ่งและข้อที่สองเนี่ยเขาเป็นคนไม่มีศัตรูกับใครทั้งที่คนคนนั้นเนี่ยบางทีนะประมาณว่าพูดว่าเขานะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเป็นคนไม่โกรธใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือข้อดีของเขาแล้วก็เขาเป็นคนที่ปฏิบัติต่อคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ อย่างคุณพ่ออย่างกลับมาถึงรู้สึกว่าที่ไปคอนเสิร์ตเนี่ยกลับมาแบบถึงเช้าเลยเขายังอุตส่าห์นะคะขับรถไปให้ชายนะคะอ่ะหนุ่มหัวไทยยังไม่หมดค่ะความรู้สึกที่มีต่อเขานะคะก็รู้สึกว่าใส่ใจเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีตลอดไม่ว่าเป็นนิสัยที่เด่นชัดมากเลยนะคะคือแบบว่าไม่ว่าจะเห็นใครทำอะไรยังไงก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่สวยงามไปหมดโลกเขาจะมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มคือไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะบุคคลคนนี้เป็นคนที่ไม่เครียดจริงๆพวกเรานี่ยังเครียดเลยอย่างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ใจเย็นนะคะใครจะใช่ใครเขาเรียกว่าตัวไก่เกลี่ยคนนี้เขาจะทำเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเท่าที่เห็นนะคะแต่ถ้าให้ชื่นชมเลยนะรู้สึกว่าจะชอบตรงที่ว่าเขาเนี่ยปฏิบัติต่อคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เขาค่อนข้างที่ว่าจะห่วงจะโทรถามพ่อทานยาหรือยังพ่อทานข้าวแล้วหรือยังเขาบอกว่าเขาจะทำกับข้าวไว้เลยแล้วจะใส่เวฟมาพ่อจะทานเมื่อไหร่ใส่เวฟนะอะไรเงี้ยน่ารักมากมากเขาเป็นคนน่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอยู่แล้วนะคะอยากให้ปฏิบัติต่อไปแล้วก็ทำความดีอย่างนี้ต่อไปนะคะพวกเราชื่นชมค่ะพี่ๆก็เคยบอกว่าดีจังเลยรู้จักประหยัดอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือเป็นคนประหยัดประหยัดมากๆเพราะรู้ว่าเงินแต่ละบาทที่เรากว่าจะหาได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยถึงแม้ว่าเราจะร้องเพลงจะหาง่ายก็จริงแต่ว่าแต่กว่าเราจะได้ตรงนี้เราต้องอยู่เบื้องหลังต้องกว่าจะอัดกว่าจะกลั่นกองทุกอย่างมันยากมากมันก็ใช้เวลาเป็นปีนะคะเรียกว่ากว่าจะได้เงินใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็รู้สึกว่าเห็นค่าของเงินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยประหยัดอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ใช้นะคะใช้แต่ในสิ่งที่จำเป็นใช่เอาไปทำบุญด้วยได้เงินแล้วก็ต้องรู้จักไปทำบุญด้วยค่ะทีนี้มาคุยกันถึงเป้าหมายในอนาคตค่ะว่าน้องลีมีเป้าหมายในอนาคตยังไงค่ะตอนนี้ก็คงจะต้องร้องเพลงเก็บเงินไปก่อนแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ยคืออยากมีบ้านอยู่ใกล้วัดตอนนี้ก็นั่งสมาธิอธิษฐาน
หลวงพ่ออยู่นะคะว่าให้ได้ปัจจัยมาหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าให้มีได้ซื้อบ้านอยู่ใกล้วัดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะอยากอยู่ในแวดล้อมใกล้ๆวัดรู้สึกมันจะได้มีความสุขอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้มาร่วมบุญมาวัดอะไรได้สะดวกกว่านี้มากขึ้นแล้วก็จะได้มาเข้าวัดฟังธรรมตามปกติแล้วก็อยากจะมีร้านขายเครื่องดื่มเย็นเครื่องดื่มสุขภาพหรืออะไรเงี้ยจะชอบมากเป็นร้านเล็กๆอยู่ใกล้ๆวัดนะคะอะไรเงี้ยเพื่อที่ถ้าเราทำงานประจำเนี่ยโอกาสที่จะมาช่วยวัดก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นอาชีพอิสระของเราอย่างเงี้ยค่ะนึกจะหยุดวันนี้ฉันก็หยุดแล้วก็ฉันก็จะไปวัดนะวันนี้อะไรเงี้ยก็จะสะดวกสบายมากขึ้นในการที่จะไปรับบุญอันนี้ตามความคิดของตัวเองนะคะแต่ตอนนี้ก็วัดอยู่ใกล้เรานะคะเนื่องจากว่าเรามี DMC ใช่แล้วนะครับก็สุดท้ายแล้วนะฮะให้น้องลีได้ฝากความคิดอะไรให้กับผู้ชม DMC ทั้งบ้านแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยค่ะก็ปัจจุบันนะคะทุกคนก็เร่งรีบการทำงานกันเยอะแยะชีวิตวุ่นวายโกลาหลกันเยอะมากรถติดทุกสิ่งทุกอย่างเร่งรีบเป็นเงินเป็นทองกันหมดเลยก็อยากจะให้ทุกคนเวลาว่างหรือเวลาที่อยากให้ทุกคนมีความสงบกันมากขึ้นมีสมาธิมีสติปัญญาที่คิดที่จะทำสิ่งใดให้มีความสุขทั้งกายและใจก็อยากจะให้ทุกคนหมั่นเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันให้มากขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเราซึ่งอยากให้ทุกคนรู้ว่าที่เราเกิดมามีความเป็นมาเนี่ยมีที่มาที่ไปนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคิดแต่สิ่งที่ดีๆเพราะหลวงพ่อเคยบอกไว้ว่าอดีตที่เคยผิดพลาดเนี่ยก็จงลืมมันซะอย่าไปจดอย่าไปจำให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาค่ะครับและเราก็จะมีความสุขใช่ค่ะทางกายและใจนะคะครับนะครับเราทุกคนนะฮะก็สามารถที่จะเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับฝึกสมาธิเหมือนกับน้องลีนะครับถึงแม้น้องลีจะทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนะฮะแต่ว่าก็เป็นบทพิสูจน์ให้พวกเราทุกคนทราบได้รู้ได้นะครับว่าไม่ว่าเราจะทำงานในสาขาวิชาชีพใดก็ตามใช่ค่ะถ้าเรามีจิตใจที่ดีงามใช่ค่ะแล้วก็สนใจในเรื่องของพระพุทธศาสนาพระวัดปฏิบัติธรรมเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาปรับใช้ในชีวิตของเราได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมีความสุขเมื่ออย่างที่น้องลีมีใช่ค่ะนะครับครับวันนี้ผมพานุพันธ์และน้องสายใจวลีค่ะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเราจะพบกันใหม่ในทุกๆวันเสาร์กับรายการ DMC Variety นะครับในเวลา 12:00 น.ค่ะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ